สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนยินดีต้อนรับสู่รายการวิภาคหุ้นค่ะค่ะหุ้นในกลุ่มสื่อสารช่วงนี้นะคะก็เพิ่งจบการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดย Advance นั้นก็เป็นผู้ชนะการประมูลค่ะจากการเป็นผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวนะคะเนื่องจากว่า Jazz ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจากการที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ทันกำหนดเวลาเส้นตายถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นในกลุ่มสื่อสารค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะทางรายการของเราจะมานำเสนอแง่มุมต่างๆในการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะค่ะสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะ Advance ก็เป็นผู้ชนะการประมูลด้วยราคา 75,600 ล้านบาทซึ่งก็เป็นราคา Final Bid ที่ Jazz Mobile Broadband ชนะการประมูลในครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะซึ่ง Advance นั้นก็มีแผนที่จะใช้คลื่นความถี่ที่ได้จากการประมูลนี้มารองรับลูกค้าในระบบ 2G อย่างต่อเนื่องรวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายระบบ 3G แล้วก็ 4G ต่อไปทั้งนี้นะคะ Advance ยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลที่ 100% ของกำไรสุทธิในปีนี้แล้วก็ตั้งเป้านะคะที่จะมีลูกค้าประมาณ10ล้านรายในเครือข่าย 4G แล้วก็ตั้งเป้าเพิ่มการขยายครอบคลุมสัญญาณ 4G เป็น 80% ของประชากรทั้งหมดจากเดิมที่ตั้งไว้เพียง 50% ของประชากรทั้งหมดส่วนนักวิเคราะห์ของเราก็มีมุมมองดังนี้ค่ะ Advance กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในอุตสาหกรรมโดยเราคาดว่าอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยจะแข็งแกร่งขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนื่องจาก Advance กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในอุตสาหกรรมหลังชนะการประมูลคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ใหม่เราคิดว่า Advance แล้วก็ True จะแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจาก D-Tag ได้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้เนื่องจากสัมปทานคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์และ850เมกะเฮิรตซ์ของ D-Tag จะหมดอายุลงในปี2561และ D-Tag จะเหลือแค่คลื่นความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์หลังจากนั้นดังนั้น D-Tag อาจจะประสบปัญหาปันคลื่นความถี่ขาดแคลนตั้งแต่ปี2562เป็นต้นไปหากว่าไม่ได้รับใบอนุญาตใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าแต่อย่างไรก็ดีเราคาดว่ากำไรสุทธิของทาง Advance แล้วก็ True จะปรับตัวลดลงในอีก 2-3 ไตรมาสข้างหน้าจากต้นทุนใบอนุญาตที่สูงแล้วก็ค่าเสื่อมราคาของ CapEx ที่สูงขึ้นนอกจากนี้แม้จะไม่มี Jasmine แต่การแข่งขันยังคงรุนแรงอยู่โดยแม้ Jazz ไม่สามารถจ่ายค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ได้แต่การแข่งขันในกลุ่มยังคงรุนแรงเนื่องจากผู้ประกอบการ3รายใหญ่ยังแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มเกิดสงครามราคาของแพ็กเกจระบบ 3G และ 4G สำหรับราคาแพ็กเกจล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 688-699 บาทต่อเดือนประกอบไปด้วยอินเทอร์เน็ต Data ที่20 GB แล้วก็โทรฟรี350นาทีพร้อมทั้งใช้ Wi-Fi ได้ไม่จำกัดซึ่งทาง True เองก็ได้ออกราคาแพ็กเกจใหม่เท่ากับของคู่แข่งดังนั้นเราจึงคาดว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมจะรุนแรงขึ้นในปีนี้แล้วก็คาดว่าทาง Advance แล้วก็ True จะบันทึกค่าเสื่อมราคาสำหรับใบอนุญาตใหม่จำนวนมากซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับกำไรสุทธิของบริษัทในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเราให้น้ำหนักการลงทุนในระดับ Market Weightโดยดัชนีหุ้นในกลุ่มสื่อสารได้ปรับตัวลง 12% นับตั้งแต่ขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนื่องจากตลาดกังวลว่าจะเกิดสงครามราคาขึ้นประกอบกับความเป็นไปได้ที่ Advance จะชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่900เมกะเฮิรตซ์ใหม่ในราคาที่สูงอย่างไรก็ดีราคาหุ้นของกลุ่มนี้นั้นได้รับรู้ประเด็นที่เกิดขึ้นเกือบหมดแล้วประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองก็เรื่องสงครามราคาทางนี้เราตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างช่วงที่เกิดสงครามราคาขึ้นในประเทศไทยในอดีต PE เฉลี่ยนั้นอยู่ที่15เท่าซึ่งก็เท่ากับในขณะนี้ด้านหุ้นเด่นในกลุ่มได้แก่ Advance แนะนำซื้อด้วยราคาพื้นฐานที่170บาทโดยแม้ว่าเราคาดว่ากำไรสุทธิของ Advance จะยังถูกกดดันจาก 1. การออกส่วนลดค่าโทรศัพท์มือถือระบบ 2G 2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ TOT สำหรับแบนด์วิดท์ที่15เมกะเฮิรตซ์สำหรับข้อตกลงของคลื่นความถี่2,100เมกะเฮิรตซ์ 3. ค่าเสื่อมราคาใบอนุญาตที่สูงขึ้นและ 4. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เกิดขึ้นจากการเปิดให้บริการระบบ 4G แต่เราก็คิดว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงนั้นได้รับรู้ปัจจัยลบที่เกิดขึ้นหมดแล้วส่วน D-Tag นั้นแนะนำเพียงถือด้วยราคาที่ 32.50 บาทแล้วก็ True แนะนำขายด้วยราคาพื้นฐานที่ 5.80 บาทค่ะแล้วกลับพบกับรายการวิภาคหุ้นได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ
ถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utech Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.